ก็เป็นคณะที่มาร่วมกันจะจัดงานชาปนกิจศพให้กับอากงนะคะก็เป็นข่าวที่จริงๆแล้วเราก็รู้สึกเจ็บปวดกันทุกคนนะคะกับการเสียชีวิตในเรือนจำนะถือเป็นเสมือนหนึ่งผู้ที่ถูกประหารชีวิตเป็นนักโทษการเมืองที่ถูกประหารชีวิตคนแรกสำหรับพวกเรานะคะเพราะว่าการที่อากงต้องถูกประสบกับชะตากรรมก็เพราะว่าเลขานะคะของนายอภิสิทธิ์นะคะไปแจ้งความกล่าวหาและอากงไม่เคยได้รับสิทธิประกันตัวด้วยความเจ็บป่วยที่ชราภาพด้วยนะคะท่านก็ได้เสียชีวิตในเรือนจำนะคะบัดนี้ก็ทางครอบครัวของอากงโดยป้าอุนะคะหรือคุณรสมาลินนะคะก็ได้ตัดสินใจที่จะชาปนกิจนะคะได้กำหนดวันในวันที่26สิงหาคมนะคะพวกเราคณะจัดงานก็มารวมตัวกันนะคะเพราะว่าพวกเรานั้นคือส่วนหนึ่งของครอบครัวของอากงใช่ไหมคะพี่น้องวันนี้นะคะอาจารย์หวานและก็หลายๆกลุ่มนะคะก็จะมาได้แจ้งข่าวกับพี่น้องด้วยแล้วก็จะมาเรียนเชิญให้พวกเรานั้นมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะก่อนอื่นก็ขอแนะนำนะคะทนายอานนท์นะคะทนายความจากสำนักราษฎรประสงค์ค่ะซึ่งจะเป็นแกนหลักในการที่จะประสานกับครอบครัวนะคะของป้าอุภรรยาของอากงในการตัดสินใจจัดงานต่างๆนะคะแล้วก็ทางขวานะคะคุณไม้หนึ่งกอคุณทีค่ะจะมาเป็นผู้ประสานงานหลักเกี่ยวกับงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่พี่น้องจะได้ร่วมกันนะนำมาจัดให้งานอากงนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจประชาชนนะคะแล้วก็ทางซ้ายสุดนะคะคุณเปิ้ลนะคะอาทิตย์นะคะนี่ก็เป็นอดีตนักโทษกลางเมืองนะถูกกล่าวหาว่าปล้นเซ็นทรัลเวิลด์นะคะตัวแค่นี้เองนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เข้มแข็งแข็งแรงออกมาต่อสู้ร่วมกับพวกเรานะให้กำลังใจนะเอาชีวิตรอดจากคุกจากตารางมาได้แต่พวกเราไม่ยอมแพ้ใช่ไหมคะพี่น้องนะคะวันนี้มาชี้แจงรายละเอียดของงานนะคะก็ก่อนอื่นให้ทนายอนนท์ช่วยกล่าวสักนิดนึงเกี่ยวกับแนวทางการจัดงานของเรานะคะว่าเราจัดงานนี้นะคะมีรูปแบบโดยรวมออกมาเป็นอย่างไรเรียนเชิญค่ะสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมทนายอนนท์นำพานะครับจากสำนักกฎหมายราษฎรประสงค์นะครับซึ่งก็มีส่วนนะครับที่เข้าไปร่วมทำคดีของอากงนะครับแล้วก็สู้คดีมาจนกระทั่งศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาจำคุกอากง20ปีนะครับแล้วก็อากงก็เสียชีวิตอยู่ในเรือนจำเมื่อวันที่8พฤษภานะครับทางญาติก็เก็บศพบำเพ็ญกุศลไว้100วันนะครับแล้วก็จะครบกำหนดนะฮะแล้วก็ชาปนกิจวันที่26เดือนนี้นะครับเดือนสิงหาคมครับกำหนดการคร่าวๆนะครับเราจะมีการเชิญศพของอากงนะครับมาจากวัดสำโรงนะครับวัดด่านสำโรงที่สมุทรปราการนะครับมาที่วัดลาดพร้าวนะครับมาถึงวัดลาดพร้าวประมาณบ่ายโมงนะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับบำเพ็ญกุศลตอนกลางคืนก็จะมีกิจกรรมการเสวนาวิชาการนะครับมีดนตรีมีกวีแล้วก็มีการฉายหนังนะฮะก็จัดตลอดทั้งคืนครับวันที่26นะครับเราก็จะทำการชาปนกิจศพอากงนะฮะสามัญชนให้ยิ่งใหญ่นะครับยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับไม่ให้น้อยหน้ากว่างานอื่นๆนะครับให้เป็นงานสามัญชนที่เป็นสัญลักษณ์ของคนที่ไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากกฎหมายมาตรา112นะครับกฎหมายของเผด็จการนะครับครับคร่าวๆก็ผมขออนุญาตคร่าวๆแค่นี้นะครับส่วนรายละเอียดของงานเนี่ยอาจารย์หวานจะชี้แจงกับพี่น้องต่อไปครับค่ะค่ะขอบคุณทนายอนนท์นะคะทนายอนนท์ก็เป็นทนายที่ไปดูแลนะคะคดีของพี่น้องเสื้อแดงมาตั้งแต่วันแรกๆเลยนะคะกว่าเราจะเจอว่าพี่น้องเรานั้นกระจัดกระจายถูกจับไปอยู่ที่เรือนจำไหนบ้างนะคะก็ได้ทนายอนนท์ไปดูแลมาหลายจังหวัดมากเลยนะคะค่ะเดี๋ยวให้คุณไม้หนึ่งพูดถึงงานมหรสพและก็
งานศิลปวัฒนธรรมซึ่งเราจะมีจัดกันตลอดทั้งคืนนะคะอยู่กับอากงกันทั้งคืนนะคะจนรุ่งเช้าเลยนะคะนอนกันที่วัดเลยดีไหมมานอนกันเป็นเพื่อนหน่อยนะเชิญค่ะคุณไว้หนึ่งสวัสดีครับพี่น้องเสื้อแดงที่รักประชาธิปไตยและหัวใจมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงไปในแนวทางใดนะครับผมไม้หนึ่งกอกุนทีนะครับก็ไม่ได้พบเจอพี่น้องบนเวทีมานานนะครับก็ขอกลับมาทักทายและกราบลงบนหัวใจของคนรักประชาธิปไตยทุกท่านครับในส่วนของงานศิลปวัฒนธรรมที่เราจะมีในคืนวันที่25ซึ่งหลังจากที่เราเคลื่อนศพมาจากวัดด่านสำโรงแล้วเราก็จะนำมาตั้งบนเมนที่วัดลาดพร้าวจากนั้นตั้งแต่เวลาบ่ายไปต้นไปหลังจากสวดพระอภิธรรมเสร็จเราจะมีการกล่าวคำไว้อาลัยกล่าวปาฐกถาสลับกับการจัดงานวิชาการเสวนาในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวไทยนะครับในเวลานี้ในส่วนของไฮไลท์ของงานที่25จะเป็นในช่วงของเวลา2ทุ่มซึ่งจะมีคอนเซปต์ที่อาจารย์หวานได้ตั้งไว้ว่าจากปอถึงปอจะมีการเสวนาวิชาการจากนักวิชาการ3ปอคืออาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลอาจารย์ประวินชัชวาลพงพันธ์แล้วก็คุณประวิตรโรจนพฤกษ์นะครับก็นะครับทั้ง3ท่านนี้ก็เป็นนักวิชาการที่ยืนอยู่ข้างฝ่ายประชาชนยืนอยู่ข้างสิทธิเสรีภาพและในส่วนที่อาจารย์หวานได้คิดว่างานนี้ตั้งชื่อตอนไว้ว่าจากปอถึงปอก็เพราะว่าชื่อหนึ่งของอากงชื่อปอครับปออุเรียกงว่าปอครับก็เลยเราก็เลยจัดงานว่าจาก3ปอถึงปออากงนะครับและในส่วนศิลปวัฒนธรรมส่วนอื่นนอกจากการฉายภาพยนตร์แล้วเราจะประกอบด้วยการเข้าร่วมกล่าวคำไว้อะไรของคณะนักคิดนักเขียนปัญญาชนกลุ่มแรกก็คือกลุ่มนักเขียนแสงสำนึกนะครับขอให้พี่น้องแสดงปรบมือให้นักเขียนฝ่ายประชาธิปไตยนะครับนักเขียนแสงสำนึกนี้จะเป็นกลุ่มนักเขียนที่ยืนอยู่ข้างฝ่ายประชาชนแล้วก็หลายท่านแม้ว่าจะไม่ได้มาขึ้นเวทีเสื้อแดงแต่การผลิตงานวิชาการการผลิตบทความการเขียนเรื่องสั้นการเขียนงานวรรณกรรมต่างๆล้วนแต่ยืนหยัดอยู่ข้างฝ่ายประชาชนและคนเสื้อแดงครับพี่น้องนักเขียนกลุ่มนี้ก็จะนำโดยคุณวาดระวีและคุณวรพจน์พันพงศ์นะครับสองท่านนี้ก็ได้ต้องถือว่าทั้งต้านยันกับแนวรบของฝ่ายอำมาตย์มาอย่างเหนียวแน่นยาวนานทั้งในเรื่องบทความตามหน้านิตยสารต่างๆและการผลิตพ็อกเก็ตบุ๊กออกมาอย่างต่อเนื่องยาวนานแล้วก็ทั่วถึงทุกตลาดนะครับต้องยอมรับว่าการทำงานในเชิงศิลปวัฒนธรรมของพวกเราคนแสดงในส่วนที่เราจะต้องพูดคุยกับคนที่ไม่ใช่แสดงยังเป็นภาระหน้าที่อันสำคัญซึ่งกลุ่มนักเขียนแสงสำนึกที่นำโดยคุณวาดระวีและคุณวรพจน์พันพงศ์ก็ได้ทำงานหน้าที่นี้มาอย่างได้ดีเยี่ยมขอให้ปรบมือให้สองท่านอีกครั้งนะครับส่วนกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่จะเข้าร่วมในงานศิลปวัฒนธรรมซึ่งเราจะร่วมอยู่ไว้อะไรอากงทั้งคืนก็คือกลุ่มกวีราชครับกลุ่มกวีราชเป็นการก่อตัวของกวีส่วนหนึ่งซึ่งหลายท่านได้เคยร่วมกับเวทีเสื้อแดงมาหลายวาระนะครับแต่บทบาทหน้าที่ของกลุ่มกวีราชที่โดดเด่นก็คือในช่วงที่เข้าร่วมจัดงานรณรงค์ยกเลิกกฎหมายมาตรา112ร่วมกับคณะนิติราษฎร์ครับขอให้พี่น้องปรบมือให้กลุ่มกวีราชนะครับยังจำกันได้ใช่ไหมครับในช่วงที่คณะนิติราษฎรได้ออกมาเคลื่อนไหวทางวิชาการเพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยก็ได้นักศิลปวัฒนธรรมอย่างกวีราชนี่แหละที่ได้ร่วมยืนหยัดสนับสนุนโดยที่ไม่แคร์ว่าเพื่อนพ้องในวงวรรณกรรมคนอื่นๆเขาจะอยู่ฝ่ายอำมาตย์หรือว่ารับใช้เผด็จการทหารอย่างไรกลุ่มกวีราชถือว่าเป็นกลุ่มนักรบศิลปวัฒนธรรมกลุ่มหนึ่งที่เราเสื้อแดงจะต้องให้การสนับสนุนและยอมรับดูแลเขาอย่างต่อไปนะครับพี่น้อง
ส่วนกลุ่มที่3กลุ่มที่3นี้ชื่อที่จะเอ่ยนี้คิดว่าพี่น้องแสดงคงจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มของคุณวัดวรยังกูลและวงไฟเย็นครับพี่น้องก็คงจะไม่ต้องอธิบายมากนะครับทั้งสองส่วนก็คือทั้งตัวคุณวัดเองและวงไฟเย็นวงไฟเย็นจะร่วมอยู่กับเราทั้งคืนในคืนวันที่25และพี่วัดวรยังกูลก็จะร่วมปาฐกถาให้ความคิดให้แนวทางการต่อสู้ในลักษณะบทบาทของนักรบศิลปวัฒนธรรมที่จะสื่อสารกับพี่น้องเสื้อแดงอยู่ร่วมกับเราทั้งคืนครับพี่น้องครับและกลุ่มที่4ซึ่งเป็นกลุ่มสุดท้ายแต่เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดและเพิ่งก่อตัวขึ้นเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงเหนียวแน่นและได้เปิดออฟฟิศที่ทำการไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มศิลปินเพลงไพ่ครับซึ่งมีออฟฟิศอยู่ทางด้านขวามือนั้นนะครับกลุ่มนี้ก็จะนำโดยศิลปินเพลงไพ่ที่เป็นที่รับรู้ของพี่น้องเสื้อแดงหลายๆท่านนะครับก็ในส่วนของศิลปินคนนี้กลุ่มนี้ที่พี่น้องจะรู้จักกันดีแพร่หลายและก็จะนำทัพศิลปินเพลงไพ่มาร่วมกับเราตลอดคืนวันที่25ก็คือคุณอเล็กโชคลบพึกครับคุณชายอิสระชนนะครับและก็แน่นอนฮะศิลปินเสื้อแดงขวัญใจเสื้อแดงสถานและจะสมทบด้วยนักรบศิลปวัฒนธรรมศิลปินเพลงไพ่เสื้อแดงทุกคนนะครับจะไม่ขาดตกหล่นใครทั้งสิ้นนะครับขอให้พี่น้องปรบมือให้กับกลุ่มศิลปินเพลงไพ่ครับจะเข้าร่วมกับงานไหว้อะไรอากงอยู่กับพี่น้องเสื้อแดงตลอดเวลานะครับในส่วนของศิลปวัฒนธรรมก็ชี้แจงเบื้องต้นเท่านี้ครับอาจารย์หวานค่ะก็นะคะพี่น้องก็ขอขอบคุณทางเอเชียอัปเดตนะที่จะได้ไปติดตามทำข่าวนะคะท่านก็ทางท่านผอ.นะคะก็ได้ยืนยันว่าจะได้ไปติดตามทำข่าวตั้งแต่ที่วัดด่านสำโรงขอเรียนเชิญพี่น้องดังนี้นะคะที่วัดด่านสำโรงนะคะเราจะมีการถวายเพลงนะคะแด่พระภิกษุสงฆ์เวลาก็ช่วงเพลงก็11โมงนะคะพี่น้องที่อยู่แถบนั้นไปร่วมงานได้ที่วัดด่านสำโรงหลังจากนั้นเราจะเคลื่อนศพอากงนะคะจากวัดด่านสำโรงมายังวัดลัดพร้าวซึ่งจะเป็นที่ทำพิธีนะคะเนื่องจากวัดด่านสำโรงนั้นปิดซ่อมเมนนะคะเราก็ไม่ได้ใช้สถานที่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นเส้นทางนะคะพี่น้องติดตามข่าวจากเอเชียอัปเดตนี่แหละเราจะต้องประสานกับทางตำรวจจราจรอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เส้นทางของการเคลื่อนร่างอากงนั้นไม่เป็นที่รบกวนขัดขวางการจราจรของพี่น้องประชาชนบนท้องถนนเกินไปนะคะก็กำลังหาเส้นทางเพราะว่ามันก็ไกลพอสมควรพี่น้องอยู่บริเวณไหนช่วยมาร่วมกันแห่ศพอากงได้ไหมคะนะเราก็จะจัดขบวนรถที่สวยงามวันนี้นะคะวันที่เราจะมาลาอากงนั้นจะเป็นความรู้สึกแบบรักอะไรนะคะเพราะว่าเรามาเป็นครอบครัวโดยที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ความอยุติธรรมที่พวกเรามาเผชิญร่วมกันนั้นทำให้เรารู้สึกเป็นหนึ่งครอบครัวหนึ่งเดียวนะคะนี่คือครอบครัวของประชาชนพี่น้องที่อยู่แถบลาดพร้าวมารอที่นี่ได้นะคะประมาณบ่ายสองเราก็จะมีพิธีเชิญศพขึ้นตั้งบำเพ็ญกุศลนะคะบนเมนแล้วก็สวดพระอภิธรรมหลังจากนั้นก็เรียนเชิญมาอยู่ด้วยกันทั้งคืนนะคะทั้งนักวิชาการนะคะมีคนบอกว่าปอถึงปอนี่ปอไหนถึงปอไหนบ้างไม่รู้นะแล้ววันที่26สิงหาคมนี่มันเป็นวันอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราจะแต่งดำกันนะแต่งดำมั้ยคะแต่งดำทั้งแผ่นดินนะคะค่ะวันอะไรไปดูเอาเองนะวัน วันเกิดใครเ อาละค่ะพี่น้องคะเราจะอยู่ด้วยกันเป็นเวลาถึง2วันเต็มๆขอความร่วมมือพี่น้องที่สามารถนำอาหารนะคะมาร่วมได้นะคะขณะนี้ทางท่านสมชายรังสีวัฒนศักดิ์นะคะอดีตผู้สมัครส.ส.เขต5พรรคเพื่อไทยนะคะได้ประกาศแล้วที่จะนำน้ำดื่มพีพีนคร200แพ็คมาร่วมนะคะขอบพระคุณมาก
และจะทยอยมาอีกหลายๆท่านนะคะก็ขอเรียนเชิญท่านที่ได้ฟังอยู่ทางนี้ในการที่จะมาร่วมกันจัดงานศพสามัญชนผู้ยิ่งใหญ่นะที่ยิ่งใหญ่เพราะประชาชนร่วมใจรู้ในความอยุติธรรมที่เราเผชิญร่วมกันนะคะก็ขอเรียนเชิญจะเป็นงานที่สวยสดงดงามทีมดอกไม้บอกว่าทุ่มทุนเต็มที่นะคะที่จะนำดอกไม้มาร่วมให้อากงนั้นนะคะได้รับรู้ถึงความรักที่เรามีต่อท่านนะคะแล้วก็สำหรับอาหารนะคะก็มีทยอยทางกลุ่มนปน.นะคะแดงก้าวหน้านะคะแดงก้าวหน้า54ในเขตสมุทรปราการและฝั่งกรุงธนบุรีนะคะนปน.หลายกลุ่มได้ประกาศที่จะนำขนมจีนแล้วก็แกงเขียวหวานมาร่วมนะคะโดยคุณหนึ่งทุ่งครูนะขอบคุณมากเลยนะคะนะคะแล้วก็สำหรับกลุ่มที่จะมาเป็นเจ้าภาพร่วมหลักๆนั้นก็คือกลุ่มอาสาเพื่อสิทธิประชาชนหรือคุณเมย์แดง EU นะคะขอบคุณมากนะคะเป็นผู้ประสานงานหลักด้านพิธีสงฆ์และพิธีกรรมต่างๆนะคะกลุ่มปฏิญญาหน้าศาลทีมของอาจารย์หวานเองนะคะ เราก็จะมาดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความสะอาดต่างๆนะคะอาจารย์เน้นมากนะคะก็ขอรับนะคะเครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนนะทนายอานนท์เครือข่ายญาติ112และผู้ได้รับผลกระทบนะคะคณะรณรงค์แก้ไขมาตรา112ครก112นะคะแล้วก็ขอขอบคุณนปช.นะคะที่จะมาร่วมเป็นเจ้าภาพกับพวกเราและพี่น้องประชาชนที่เป็นแนวร่วมทุกท่านที่ประสงค์ที่จะนำอาหารนะคะเราก็ขอเรียนเชิญเพราะว่าอยากจะให้เรามาอยู่ร่วมกันแบบครอบครัวขอให้ทุกคนถือว่าเราเป็นเจ้าภาพร่วมกันได้ไหมคะพี่น้องนะมาร่วมแรงร่วมใจนะคะก็จะมีเปิ้ลเป็นผู้ประสานงานกลางนะคะจดเบอร์โทรศัพท์เปิ้ลนิดนึง087-917-6743นะคะ087-917-6743นะคะพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศเมื่อคืนนี้ทางแดงสวีเดนนะคะบอกว่าจะมาท่านใดที่มาได้ก็จะมานะคะที่มาไม่ได้ก็บอกว่าอยากจะร่วมบริจาคให้จัดงานให้ยิ่งใหญ่ให้สมเกียรติอากงนั้นนะคะแล้วก็ขอให้สอบถามไปที่คุณเปิ้ลนะคะเพราะว่าเราอยากให้งานนี้เป็นงานที่พี่น้องถล่มทลายเลยได้ไหมคะพี่น้องนะคะแล้วมาช่วยกันทุกคนคือเจ้าภาพร่วมกันนะคะค่ะก็งานนี้นะคะก็หวังใจนะคะว่าทุกท่านนั้นจะมานะคะร่วมแรงร่วมใจกันอีกครั้งหนึ่งนะเรายังมีพี่น้องที่ต้องดูแลกันนะคะนักโทษการเมืองนั้นเราไม่อยากมาเจอกันในงานแบบนี้นะคะงานนี้เป็นอุทาหรณ์ว่านักโทษการเมืองที่ต้องเสียชีวิตในเรือนจำนะคะเป็นท่านแรกและเราจะต้องเร่งนำพี่น้องของเราทุกคนออกจากคุกโดยเร็วที่สุดค่ะปฏิหารสัปดาห์นี้ที่19นะคะขอย้ำนะคะวันอาทิตย์ที่19เช่นเคยนะคะเราจะเริ่มบ่ายโมงตรงจะมีกลุ่มอาจารย์วิภาดาวมณีนะคะเจ้าของฉายาอะไรนะเฮมึนโฮจำได้ไหมนะจะมาพูดคุยด้วยนะคะและประมาณบ่าย3โมงกรรมการสิทธิมนุษยชนค่ะนายแพทย์นิรันดร์พิทักษ์วัชระมาพร้อมที่จะตอบคำถามกับพี่น้องว่านักโทษการเมืองและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเมื่อไรจะเอาพี่น้องเราออกมาใช่ไหมคะนะคะเรียนเชิญนะคะ19นี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะท่านใดมีอะไรจะกล่าวสุดท้ายไหมคะนะคะขอขอบคุณพี่น้องนะคะแล้วเจอกันวันอาทิตย์นี้และสำหรับท่านที่มาได้นะคะวันที่25เจอกันที่วัดลาดพร้าวและ26นะคะที่วัดลาดพร้าวเช่นเดียวกันขอบพระคุณมากค่ะ